เป็นเมียค่ะวันนี้มาเป็นกรรมการเพื่อนค่ะก็เดี๋ยวสัมภาษณ์คนนี้รอเลขก็มาเป็นกรรมการมิสเออร์นะคะในฐานะที่แบบว่าอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสวยความงามมาตั้งนานแล้วก็เลยอ่ะได้รับเกียรติตรงนี้มาเป็นกรรมการนะคะก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ตื่นเต้นแทนน้องๆแล้วก็ประเทศไทยด้วยว่าเราจะได้ไปร่วมรักโลกกับระดับอินเตอร์เนชั่นแนลระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลือกเลยดีกว่าค่ะแย่ค่ะดราม่าค่ะคือตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่าเป็นดราม่าได้ยังไงแต่ว่าในเนื้อความอ่ะก็ต้องขอโทษด้วยที่แบบมีการสื่อสารที่แบบไม่ได้ดีพอเพราะว่าเราก็ไม่ได้พิมพ์ละเอียดขนาดนั้นว่าเงินเดือนสตาร์ทที่เท่าไหร่หรืองานนี้แบบว่าเป็นสิ่งจำเป็นแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจริงๆจะวงเล็บข้างหลังว่าถ้าได้จะดีมากนึกออกปะแต่เราไม่ได้วงเล็บไงมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้ยาวเหยียดเลยประมาณนั้นแต่เงินเดือนเข้าใจเปล่าว่ามีการซื้อคือโดยปกติจะเป็นสตาร์ท 17,000 แต่ว่าอย่างเลขาปัจจุบันยังก็ให้ 35,000 เลยนะคะประมาณนี้จริงๆเงินก็คืออาจจะมีการเพิ่มตามความสามารถหรือความต้องเห็นถูกต้องคือเราก็อยากจะทดลองงานกันก่อนช่วงต้นอะไรเงี้ยก็เป็นเค้าเรียกว่าตั้งเงินเดือนสำหรับการทดลองงานประมาณนั้นก็คือ 17,000 นี้เป็นแค่ช่วงทดลองงานใช่แล้วค่ะสุดท้ายถ้าเกิดว่าภาระหน้าที่อะไรต่างๆมากขึ้นเราก็มีความที่ทำให้กับเด็กนักพนักงานอยู่แล้วค่ะเราตั้งใจทดลองงานกี่เดือนคือเราคุยกันไว้ก็ตามปกติเลยค่ะสาว 2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าผ่านก็อาลุยต่อประมาณนั้นแล้วพี่คนมาสมัครเยอะมากแต่ว่าทุกคนตอบไม่ทันได้กับเงินเก็บนั่นแหละใช่ค่ะตอบไม่ทันเลยใส่ไปคนละมากก็เราก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าบางคนเขาก็อาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็เข้าใจได้แล้วนะตอนนี้มีคนเข้าตาบ้างไหมจริงๆเมื่อกี้เพิ่งจะรับมาคนหนึ่งเป็นน้องแบบอายุ28ก็บอกว่าสู้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งรับมาคนหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วให้เขามาดูแลธุรกิจหมูปิ้งเราเพราะว่าเราเพิ่งทำธุรกิจหมูปิ้งขึ้นมาอันนี้เห็นตะกี้ขายหมูปิ้งนะจ๊ะเอามาด้วยวันนี้นั่นแหละค่ะก็เลยให้มาช่วยงานตรงนี้เพราะว่างานค่อนข้างเยอะทั้งอีเวนต์ทั้งเปิดสาขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะรับอีกตอนนี้รับมาก่อนคนหนึ่งก็แต่ค่อยๆทยอยรับตามภาระงานที่มากขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นค่ะครับผมป่วยที่ขาเป็นแผลที่นี่แผลงูสวัสดงูสวัสดคือจริงๆแย้เป็นคนที่ออกกำลังกายแล้วก็กินค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละด้วยความพักผ่อนน้อยแบบทำงานเนี่ยแหละธุรกิจใหม่พอมันเพิ่งเริ่มมันก็เลยแบบมีความเหน็ดเหนื่อยนิดนึงประมาณนั้นค่ะก็เลยพักผ่อนอะไรหาหมอเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ยาต้านไวรัสมากินใช่ค่ะก็ยังไม่ได้ปกติ 100% แต่ว่าไม่ได้อยู่ในช่วงที่แบบว่าจะเผยแพร่อะไรนะเผยแพร่ไม่ได้อยู่ในช่วงที่แบบเผยแพร่ขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าเป็นหนองเป็นน้ำเหลืองไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยกังวลเพราะว่าเรามีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ดีทุกวันดีใช่ปะแต่พอพี่หลายคนเขาเวลาเขาเป็นขึ้นหน้าแต่ไม่ใช่ว่าหลายคนเป็นที่หน้านะคือคนที่เป็นที่หน้าก็ถือว่าอาจจะดวงโชคร้ายหน่อยเพราะว่าเป็นที่หน้ามันมีสิทธิ์ที่จะทำให้เราตาบอดหรืออะไรพวกนี้ได้หรือมีสิทธิ์เข้าไปในก้านสมองอะไรอย่างนี้ได้ค่ะแต่เขายังเป็นที่ขาก็โอเคก็ค่อนข้างปลอดภัยค่ะมันเจ็บมันปวดขนาดเจ็บแบบมันเจ็บเหมือนคนออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อเราอักเสบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคุณหมอให้พักผ่อนเยอะๆแค่นั้นเลยแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองก็ทั่วไปอ่ะก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่อะไรอย่างเงี้ยทั่วไปนะแหละแรงมากแฟนว่าไงบ้างค่ะคุณแฟนเขาก็เป็นกำลังใจให้ก็บอกไล่เขาไปนอนที่อื่นก็ไม่ไปนะไล่เขาไปนอนที่อื่นก็ไม่ไปบอกว่าเดี๋ยวติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นนะคะก็คือมันจะติดกับคนที่อ่อนแอออ่อนแอภูมิตกพอดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะโอเคขอบคุณมากครับฝากหมูปิ้งด้วยนะครับกินให้อร่อยนะครับแฝงด้วย